สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีคนหายที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาการหายตัวไปของเด็กๆครอบครัวซอเตอร์วันที่24ธันวาคมปี1945ก่อนคริสต์มาส1วันชาวเมืองเฟย์เอสวิลล์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียต่างกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวฉลองคริสต์มาสอีฟกับครอบครัวเมืองเฟย์เอสวิลล์เป็นสถานที่ซึ่งผู้อพยพชาวอิตาลีจำนวนมากอาศัยอยู่หัวหน้าครอบครัวหนึ่งในเมืองเล็กๆแห่งนี้มีชื่อว่าจอร์จซอเตอร์เขาเกิดที่อิตาลีเมื่อปี1895ก่อนจะอพยพมาอยู่อเมริกาเมื่ออายุได้13ปีโดยทำงานบนทางรถไฟที่เพนซิลเวเนียช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะย้ายมาที่เวสต์เวอร์จิเนียพร้อมทั้งเปิดบริษัทขนส่งของตัวเองก่อนที่ซอเตอร์จะได้พบกับเจนนี่ลูกสาวร้านสะดวกซื้อในเมืองซึ่งเป็นคนอิตาลีเหมือนกันโดยเธอย้ายตามพ่อแม่มาอเมริกาตั้งแต่อายุเพียง3ขวบเจนนี่กับจอร์จตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วในปี1923จึงแต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันจนถึงปี1945ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันถึง10คนในคืนวันคริสต์มาสอีฟทางครอบครัวต่างเตรียมเฉลิมฉลองด้วยกันโจซึ่งเป็นลูกชายคนที่2ของครอบครัวซอเดอร์ได้ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2กับกองทัพสหรัฐหลังจากสงครามสิ้นสุดลงทางครอบครัวก็กำลังจะได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งทว่าในคืนนั้นเองครอบครัวซอดเดอร์กลับต้องผ่านพบกับหายนะหลังจากมื้อเย็นทางครอบครัวต่างก็คุยเล่นกันในห้องรับแขกที่บริเวณชั้น1ของบ้านจอร์จลูกชายวัย16ปีกับจอห์นลูกชายคนโตวัย22ปีที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันก็กลับไปนอนที่ห้องของตนตั้งแต่หัวค่ำแมรี่แอนซึ่งเป็นลูกสาวคนโตได้ซื้อของเล่นจากร้านในเมืองมาให้น้องๆเวลาล่วงเลยมาถึง4ทุ่มตรงเด็กๆ5คนซึ่งประกอบด้วยมาธาเจนนี่เบ็ตตี้มอริสและหลุยต่างสนุกกับของเล่นชิ้นใหม่จนลืมง่วงเจนนี่ผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้บังคับให้พวกเขาเข้านอนเพราะถือเป็นวันหยุดเด็กๆสามารถเล่นกันจนถึงดึกได้เพียงแต่กำชับมอริสและหลุยว่าก่อนพวกเขาจะเข้านอนต้องช่วยล็อกเล้าไก่และคอกวัวให้แน่นหนาจากนั้นเจนนี่ก็อุ้มซินเวียลูกสาววัย2ขวบขึ้นไปนอนบนห้องชั้น2เวลาเที่ยงคืนเจนนี่ก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์เธอสลึมสลือลงบันไดมารับสายแต่กลับได้ยินเสียงผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยเหมือนกำลังเมาอยู่อีกทั้งยังโทรหาคนที่เจนนี่ไม่รู้จักเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นการโทรผิดก่อนจะวางสายไปโดยไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจเธอพบว่าหน้าต่างในห้องรับแขกชั้น1ยังคงเปิดอยู่และเห็นแมรี่แอนลูกสาวคนโตหลับอยู่บนโซฟาเจนนี่จึงเดินเข้าไปห่มผ้าให้กับเธอก่อนจะขึ้นไปนอนหลับต่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งขณะที่เจนนี่กำลังพล้อยหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังปังเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหล่นลงมาบนหลังคาแต่หลังจากเสียงนั้นทุกอย่างก็ยังคงเงียบสนิทเจนนี่จึงเข้านอนต่อผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเจนนี่ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยกลิ่นเหม็นไหม้จนแสบจมูกเธอรีบลุกไปเปิดประตูภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ตกตะลึงจนแทบช็อกเพราะทั่วทั้งบ้านเต็มไปด้วยเปลวเพลิงควันและฝุ่นหนาเต็มทางเดินเธอรีบไปปลุกสามีและลูกๆที่หลับอยู่ตรงชั้น1ทั้งแมรี่แอนและลูกชายอีก2คนคือจอร์จกับจอห์นสามารถออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้มาได้ก่อนเจนนี่อุ้มซินเวียลูกสาววัย2ขวบหนีออกมาพร้อมกับซอเดอร์ผู้เป็นสามีแต่บนชั้น2ยังมีลูกๆอีก5คนที่ตกอยู่ในวงล้อมของเปลวเพลิงซอเดอร์กับเจนนี่อยากจะบุกเข้าไปช่วยเด็กๆทั้ง5แต่ทางเดินกลับเต็มไปด้วยเปลวเพลิงและควันที่หนาฟุ้งเจนนี่ลองพยายามใช้โทรศัพท์ที่อยู่ตรงชั้น1โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่แต่กลับโทรไม่ติดเมื่อหมดหนทางซอดเดอร์จึงคิดจะใช้บันไดที่อยู่ด้านนอกปีนขึ้นไปช่วยเด็กๆที่ติดอยู่บนบ้านชั้น2แต่แปลกตรงที่บันไดที่วางไว้ตรงจุดเดิมทุกวันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยจอร์จลูกชายวัย16ปีต้องการปีนขึ้นไปชั้น2ด้วยมือเปล่าโดยคาดไม่ถึงว่าจะทำให้แขนของเขาได้รับบาดเจ็บในตอนนี้เองที่ซอดเดอร์นึกขึ้นได้ว่าเขาน่าจะใช้รถบรรทุกที่ขับอยู่ทุกวันเข้าไปจอดไว้ใกล้ๆตัวบ้านบางทีอาจจะทำให้เขาปีนขึ้นไปบนบ้านชั้น2ได้แต่ที่แปลกก็คือในคืนวันนั้นรถบรรทุกทั้ง2คันของครอบครัวกลับสตาร์ทไม่ติดทั้งที่ตอนเวลากลางวันซอเดอร์ก็ยังขับได้ตามปกติเปลวเพลิงยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องครอบครัวซอเดอร์ต่างก็ร้อนใจในตอนนั้นเองที่ลูกชาย2คนก็บุกไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
เพื่อขอยืมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่เนื่องจากผลกระทบของสงครามเจ้าหน้าที่หลายคนต้องไปร่วมรบส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงอาสาสมัครอีกครั้งในคืนวันนั้นคนที่เข้าเวรก็ไม่มีใครสามารถขับรถดับเพลิงได้ครอบครัวซอสเดอร์ที่หมดหวังได้แต่มองเปลวเพลิงค่อยๆกินบ้านทั้งหลังจนเวลา 8:00 น.ของอีกวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงบ้านก็ถูกเปลวไฟเผาไหม้เสียหายไปแล้วทั้งหลังทำให้คนที่รอดชีวิตเต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจและจากการตรวจสอบภายหลังก็พบสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งเมื่อตำรวจตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดแต่กลับไม่พบศพของผู้เสียชีวิตเลยไม่มีแม้กระทั่งกระดูกหรืออวัยวะที่เหลืออยู่ด้วยซ้ำทำให้ตอนนั้นตำรวจคิดว่าอาจจะเพราะอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนเผาร่างของผู้คอร้ายให้เหลือเพียงเท่าฐานดังนั้นจอร์ดผู้เป็นพ่อจึงได้โทรไปปรึกษาชาปนกิจสถานในเมืองผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าการชาปนกิจศพต้องใช้อุณหภูมิที่สูงถึง 1,800 องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงแต่เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนทั่วไปจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100 องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้นนอกจากนี้สามีภรรยาซอร์เตอร์ยังพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไฟไหม้จนหมดพวกเขาไม่เชื่อว่าลูกๆจะถูกเผาจนเหลือเพียงเท่าฐานวันที่30ธันวาคม5วันหลังเกิดเหตุทางการก็ออกใบมรณบัตรให้เด็กๆทั้ง5คน3วันหลังจากนั้นครอบครัวซอดเดอร์ก็ใช้รถไถปรับพื้นที่บ้านจนเรียบเพื่อสร้างสวนดอกไม้ไว้เป็นอนุสรณ์พร้อมทั้งจัดงานศพให้ลูกๆทั้ง5คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาตรวจสอบก็บอกว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและสายไฟที่เก่าจนชำรุดเมื่อได้ยินสาเหตุที่เจ้าหน้าที่บอกเจนนี่ก็อึ้งไปชั่วขณะเพราะเธอจำได้ว่าขณะที่เกิดเพลิงไหม้เธอรีบวิ่งลงมาปลุกลูกๆที่อยู่ชั้นล่างก็เห็นว่าไฟต้นคริสต์มาสยังคงติดอยู่ตามปกตินั่นหมายความว่าขณะนั้นไฟฟ้าในบ้านยังใช้การได้หากเป็นเช่นนั้นจริงๆไฟฟ้าลัดวงจรก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันจู่ๆบันไดที่เคยหายไปก็ถูกพบอยู่ห่างจากบ้านครอบครัวซอดเดอร์ที่ถูกไฟไหม้ออกไปเพียง20เมตรผ่านไปนานหลายเดือนซินเวียลูกสาวตัวน้อยก็พบลูกบอลสีเขียวในกองหิมะที่กำลังละลายซอดเดอร์ผู้เป็นพ่อคิดว่าลูกบอลนี้อาจจะเป็นวัตถุระเบิดบางอย่างในตอนนี้เจนนี่ก็นึกขึ้นได้ว่าคืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เธอได้ยินเสียงบางอย่างตกลงบนหลังคาภายหลังคนขับรถประจำทางในเมืองก็เล่าว่าช่วงดึกของคืนวันคริสต์มาสอีฟขณะที่เขาขับรถผ่านบ้านของครอบครัวซอดเดอร์ก็เห็นเหมือนลูกไฟดวงกลมๆตกลงใส่บ้านของพวกเขานอกจากนั้นบริษัทโทรศัพท์ของเมืองก็ยังบอกสามีภรรยาซอดเดอร์ว่าคืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สายโทรศัพท์ในบ้านของพวกเขาถูกตัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุถ้าอย่างนั้นเด็กๆทั้ง5คนหายตัวไปอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนึงในเมืองเล่าว่าก่อนและหลังเพลิงไหม้เธอเห็นรถคันหนึ่งขับผ่านบ้านของซอดเดอร์และยังเห็นลูกๆทั้ง5คนของเขาโผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างรถซึ่งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่กี่วันมีพนักงานขายประกันคนหนึ่งมาขายประกันที่บ้านของครอบครัวซอดเดอร์แต่สองสามีภรรยากลับปฏิเสธที่จะซื้อแถมยังใส่อารมณ์กับพนักงานขายประกันคนนั้นด้วยทำให้เขาพูดด้วยความโมโหว่าบ้านของพวกคุณกำลังจะพินาศไม่ช้าก็เร็วหลังเกิดเหตุศาลท้องถิ่นก็ยังระบุว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุแต่แปลกตรงที่พนักงานขายประกันคนนั้นก็เป็นสมาชิกของคณะลูกขุนด้วยจริงๆแล้วหลายคนรวมทั้งครอบครัวซอดเดอร์ต่างคิดว่านี่คือการวางเพลิงจอร์จซอดเดอร์ในวัย13ปีอพยพจากอิตาลีมาอยู่อเมริกาตอนนั้นเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการมุสโสลินีของอิตาลีอย่างเปิดเผยซึ่งผู้คนในเมืองที่ครอบครัวซอดเดอร์อาศัยอยู่นี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้อพยพชาวอิตาลีแม้พวกเขาจะบอกว่าตนเองอพยพมาอยู่อเมริกาแล้วแต่ภายในใจก็ยังคงรักประเทศและจงรักภักดีกับผู้นำเสมอส่งผลให้ซอดเดอร์ไม่ค่อยลงรอยกับผู้อพยพชาวอิตาลีในเมืองคนอื่นและด้วยเหตุนี้ซอดเดอร์จึงมักมีปากเสียงกับคนจำนวนมากดังนั้นหลายคนจึงคาดเดาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการแก้แค้นของผู้อพยพอิตาลีคนอื่นๆแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์บางคนยังคิดว่าเด็กๆทั้ง5คนถูกลักพาตัวไปพนักงานคนหนึ่ง
ที่ทำงานโรงแรมในเมืองชาร์ลสตันทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่เธอทำงานอยู่ก็เห็นข่าวการหายตัวไปของเด็กๆทั้ง5คนของครอบครัวซอร์เดอร์พนักงานคนนี้บอกว่าตอนนั้นเธอเห็นเด็กๆทั้ง5คนถูกพามาเช็คอินที่โรงแรมโดยชายอิตาลี2คนและหญิงอิตาลีอีก2คนตอนนั้นพวกเขาไม่ยอมให้เด็กๆพูดคุยกับคนนอกเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็หายตัวไปแล้วยังมีพนักงานปั๊มน้ำมันที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านของซอร์เดอร์ไปประมาณ50กิโลเมตรเล่าว่าในวันคริสต์มาสเธอเห็นรถคันหนึ่งพาเด็กๆมาเติมน้ำมันเนื่องจากวันนั้นมีรถน้อยมากดังนั้นเธอจึงจำได้อย่างแม่นยำสามีภรรยาซอร์เดอร์ไม่เคยล้มเลิกที่จะออกตามหาลูกๆทั้ง5คนพวกเขายังโทรไปขอความช่วยเหลือจาก FBI ซึ่งได้รับคำตอบในตอนนั้นว่านี่เป็นคดีของตำรวจท้องที่หากตำรวจและรัฐบาลยอมให้ FBI ยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเขาก็ยินดีแต่ตำรวจท้องที่กับปฏิเสธที่จะให้ FBI เข้ามาแทรกแซงเมื่อหมดหนทางสองสามีภรรยาซอร์เดอร์จึงว่าจ้างนักสืบเอกชนทินสลีย์ให้เข้ามาช่วยหลังจากสืบคดีอยู่พักหนึ่งทินสลีย์ก็พบเรื่องแปลกประหลาดคือหัวหน้าหน่วยกู้ภัยซึ่งไม่พบศพของผู้เสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุแต่เขากลับพบหัวใจและนำไปใส่ไว้ในโหลแก้วก่อนจะนำไปฝังดินซึ่งเมื่อทินสลีย์กลับไปยังที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาโหลใส่หัวใจใบนั้นก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่ตับวัวไม่มีรอยไหม้ใดๆเลยด้วยซ้ำภายหลังจึงมีข่าวลือว่าหัวหน้าหน่วยกู้ภัยจงใจปล่อยข่าวนี้เพื่อปลอบโยนจิตใจของครอบครัวซอร์เดอร์หวังให้พวกเขาหยุดการค้นหาทั้งหมดและดำเนินชีวิตต่อไปแต่เมื่อลูกๆ5คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคนเป็นพ่อแม่จะปล่อยวางลงได้อย่างไรในปี1948ซอร์เดอร์ก็ได้รู้จักกับออสการ์ฮันท์นักนิติเวชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นพวกเขาขุดและตรวจสอบจุดที่เกิดเพลิงไหม้อีกครั้งครั้งนี้พวกเขาพบกระดูกมนุษย์หลายชิ้นและจากการตรวจสอบ DNA พบว่าโครงกระดูกเหล่านี้มาจากคนคนเดียวโดยเจ้าของโครงกระดูกมีอายุราวๆ 16-22 ปีซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุของเด็กๆบ้านซอร์เดอร์ที่หายตัวไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโครงกระดูกเหล่านี้ยังไม่มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ปี1952 7ปีหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนั้นครอบครัวซอร์เดอร์ก็ซื้อป้ายโฆษณาบริเวณริมทางหลวงหมายเลข16เพื่อติดรูปลูกๆทั้ง5คนพร้อมทั้งบอกเล่าเหตุการณ์การหายตัวไปของพวกเขาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงเสนอเงินรางวัลให้ใครก็ตามที่สามารถหาเบาะแสให้ได้เป็นเงินถึง 5,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นการตอบแทนแต่การสืบสวนก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งปี1967ซอร์เดอร์ก็ได้รับจดหมายนิรนามที่ข้างในมีรูปถ่าย1ใบด้านหลังรูปนั้นเขียนไว้ว่าหลุยส์ซอร์เดอร์รักพี่ชายแฟรงกี้จากเด็กชายตัวน้อยก่อนจะเป็นตัวเลขชุด1 A90132 O35 คิ้วและตาของผู้ชายในรูปคล้ายคลึงกับหลุยหนึ่งในเด็กที่หายตัวไปอย่างมากหากหลุยยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะมีหน้าตาเหมือนผู้ชายในรูปแต่รูปภาพนี้ก็ไม่ได้ให้เบาะแสอื่นๆตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปปี1969จอร์จซอร์เดอร์เสียชีวิตปี1989เจนนี่ก็เสียชีวิตตามป้ายโฆษณาบนทางหลวงหมายเลข16ก็พังเสียหายเพราะลมพายุจนถึงวันนี้ครอบครัวซอร์เดอร์ที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ก็เหลือเพียงซินเวียที่ยังมีชีวิตอยู่เธอใช้เวลากว่า70ปีตามหาพี่น้องที่หายตัวไปแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆหลายคนคิดว่าครอบครัวซอร์เดอร์อาจจะโดนแก้แค้นบางคนก็คิดว่าสองสามีภรรยาซอร์เดอร์รู้นานแล้วว่าลูกๆทั้ง5คนได้เสียชีวิตลงแล้วเพียงแต่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นจากเวลาที่ล่วงเลยไปการหายตัวไปของเด็กๆบ้านซอร์เดอร์อาจจะกลายเป็นอีกปริศนาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เอาล่ะครับวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ